ความหมายของการเล่นเทนนิสในแบบของพี่เหรอคงจะบ่งบอกในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการตัดสินว่าทำอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วบางทีอาจจะเร็วเกินไปในบางครั้งมันจะคล้ายๆกับการเล่นสไตล์เทนนิสในคอร์ตก็คือเห็นลูกที่ตั้งมาคือคงต้องตัดสินใจยิงเลยคงจะไม่มาตีช้าๆก่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนเนี่ยใช้ชีวิตนอกคอร์ตเหมือนกันการตัดสินใจอะไรก็ต้องค่อนข้างเร็วเพราะว่าเชื่ออย่างนึงว่าการตัดสินใจครั้งแรกของเรา 90% เป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดแต่ว่าอีก 10% ก็อาจจะเป็นผิดก็ได้แต่ว่าก็เชื่อในการที่เราตัดสินใจของเราเองยังอยู่กับช่วงที่2ของสิงห์ไอดอลนะครับแล้วก็ไอดอลของเราครับพี่บอลพลดอนศรีชาพันธ์นะฮะมาถึงจุดที่มันขึ้นมาอีกสเต็ปนึงหลังจากที่เราชนะมาเรื่อยพี่คราวนี้เริ่มมีจุดไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนที่มันยากขึ้นไหมฮะคือบางทีเรานึกว่าเราเก่งแล้วใช่ไหมเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะคู่ต่อสู้เราไม่ค่อยมีเราซ้อมน้อยลงก็ได้แต่สุดท้ายพอเราซ้อมน้อยลงเราก็เผลอใช่ไหมประเด็นสำคัญของมันคือมันไม่ใช่การตีในประเทศละมันเป็นการที่เป้าหมายมันเปลี่ยนแล้วมันเป็นอาชีพแล้วหยุดเรียนดรอปเรียนจบม .6 ปุ๊บเนี่ยก็คือตัดสินใจเลยว่าจะต้องเดินทางแข่งระดับอาชีพอย่างเดียวปีนึงเนี่ยอยู่บางไทยมาสัก4เดือนนอกนั้นก็คือตารางแข่งตลอดนะครับในช่วงเดินทางแข่งขันของอาชีพเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากทัวร์นาเมนต์เล็กๆคำว่าทัวร์นาเมนต์เล็กนี่คือเงินรางวัลน้อยเรายังอันดับยังไม่ดีเนี่ยเรายังไม่สามารถไปแข่งได้ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆต้องบอกว่าลำบากเหมือนกันนะบางประเทศต้องนั่งรถตุ๊กๆไปแข่งยังมีเลยเพราะว่าในช่วงที่เราไปแข่งมันจะมีบางทีประเทศที่แบบว่าล้าหลังกว่าเราก็มีหลายประเทศแต่ว่าเราจำเป็นต้องไปเพราะต้องไปเอาแต้มแล้วก็บางทีมันก็ต้องมีการวางแผนว่าเราทำไมเราถึงไปประเทศที่ฝรั่งเขาไม่ค่อยมาอย่างน้อยสายการแข่งขันไม่ค่อยหนักมากมีโอกาสให้เราได้แต้มได้ดีขึ้นได้เยอะได้เร็วเราก็ไปเก็บตรงนั้นมาก่อนแต่แน่นอนการแข่งขันในยุโรปในอเมริกาหนักมากทั้งที่เงินรางวัลเท่ากันแต่ทำไมเราไม่เลือกที่จะไปยุโรปหรืออเมริกาเพราะเรารู้ว่าเราไปแล้วยังเหนื่อยแน่นอนหนึ่งเดินทางไกลสองต้องไปเจอคู่ต่อสู้ที่แบบว่าเป็นชาวต่างชาติแบบยุโรปอเมริกันตัวใหญ่เงี้ยเราสู้ว่าเรามาเก็บประสบการณ์สักปีหนึ่งปีครึ่งในแถวเอเชียแถบเอเชียก่อนมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้เราดูประหลอดของตัวเองอะว่าเราเฮ้ยความสามารถคุณเท่าไหร่ละพอได้แต้มได้อะไรที่คิดว่าให้มั่นใจเอาไปมีทริปหนึ่งไปเยอรมันรู้แล้วมั่นใจตอนนั้นอันดับที่ขึ้นมาถึง200นะตอนนั้น200กว่ายังไม่สามารถเล่นแกรนด์แซมได้นะต้องอยู่ในอันดับท็อป100ที่สามารถเล่นแกรนด์แซมได้สมัครไปแข่งที่เยอรมันไปปุ๊บกะว่ามือวางหนึ่งเลยเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการของรายการเลยก็กะว่าเอ้ยไม่น่าจะไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาดยังไงก็ต้องมีรอบรองรอบชิงอย่างเงี้ยเรียบร้อยโดนรอบแรกเรียบร้อยแรกเลยทำไมอะพี่โดนนักนิดเจ้าถิ่นที่เขาผ่านการคัดเลือกเข้ามาชนะมาแล้ว2รอบนะแล้วเขามาเจอเราเขาจับฉลากมาเจอแสดงว่าเขาไม่ค่อยมีแรงแต่มีฝีมือใช่มีฝีมือแต่ไม่มีแรงอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปเล่นกับมือยุโรปมืออเมริกันที่แบบว่ามือเขาไม่มีแต้มอ่ะเพราะการแข่งขันเขาเรียกว่ามันหนาแน่นอ่ะมันไม่ง่ายเหมือนในเอเชียก็เลยพอเสร็จแมตช์นั้นปุ๊บเราแพลนว่าจะไปเล่น3อาทิตย์3ทัวร์นาเมนต์จบแมตช์แรกปุ๊บก็เลยปรึกษากับคุณพ่อแล้วกับพี่ชายเราว่าเรากลับบ้านดีกว่ามันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราเก่งในเอเชียนะแต่ว่าในระดับขึ้นมาระดับโลกเนี่ยมันยังไม่ใช่สรุปพี่ก็เลยกลับมาเลยครับกลับทันทีเลยครับวันรุ่งขึ้นตีตั๋วกลับเลยแล้วก็มันทำให้เรารู้เลยว่าเรากลับมาเราต้องซ้อมหนักกว่าเดิมเพราะถ้าเราจะตียุโรปหรือตีไปแข่งยุโรปไปแข่งอเมริกาเนี่ยเราต้องหนักกว่าที่เราแข่งในเอเชียช่วงที่แข่งแมตช์แรกแพ้ตกรอบแรกกลับมาหลังจากนั้นซ้อมหนักขึ้นแล้วมันดีขึ้นไหมพี่มันเป็นไงซ้อมหนักขึ้นก็ดีขึ้นเลยแล้วก็แต่ว่าก็กลับมาเก็บแถวเอเชียก่อนนะกลับมาเก็บแถวเอเชียสักประมาณ6เดือนเพราะว่าตารางมันจะมีทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอย่างที่บอกนะแต่เราก็เลือกที่เล่นเอเชียมันมีอยู่แมตช์นึงที่ไปฟิลิปปินส์นี้จำได้ขึ้นใจเลยมันมีอย่างนึงที่ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนกับประเทศที่เขาสนับสนุนนักกีฬาจริงจังนะเผอิญว่าเกาหลีเนี่ยเป็นเวลาเขาไปแข่งเขาไปเป็นทีมมีคนสนับสนุนอาจจะมีสปอนเซอร์อะไรก็แล้วแต่ที่มาสนับสนุนเป็นทีมแต่เราไปเนี่ยเราไปแบบไปคนเดียวไปกับพ่อไปกับพ่อไปพี่เท่านี้ในช่วงแรกที่เราไปถึงเนี่ยก่อนที่มีการแข่งขันสัก 2-3 วันเนี่ยก็ต้องมีซ้อมแล้วก็ต้องโอเคแน่นอนอาหารการกินก็คือจัดการเองหมดนะอาชีพจะไม่มีใครมาดูแลเลยมันมีร้านอาหารอยู่2ร้านใกล้ๆกันร้านหนึ่งเป็นภัตตาคารจีนตรงข้ามโรงแรมที่เราพักนะแล้วอีกร้านข้างๆภัตตาคารจีนเป็นร้านขายข้าวไก่ทอดชื่อดังนะวันนั้นเนี่ยด้วยราคาด้วยหลายๆอย่างเนี่ยมันการเดินทางเนี่ยมันจะลำบากนี่คือเราต้องบริหารจัดการเรื่องเงินที่เรามีไปไม่เยอะแต่ว่าทำยังไงให้ได้ผลลัพธ์ออกมามากที่สุดเราก็เข้าร้านไก่ทอดนี่แหละแล้วก็ไอ้นักกีฬาเกาหลีเนี่ยเขาก็เข้าไปกินในร้านภัตตาคารอาหารจีนโอ้โหกินกันโต๊ะใหญ่เลยเรามองไปรู้สึกว่าเอ๊ะวันนึงเราอยากกินเงี้ยบ้างถ้าได้แชมป์เนี่ยจะมากินให้ดีๆเลยแต่ว่าตอนนั้นเราต้องประหยัดคือในขณะมันต้องประหยัดด้วยอ่ะประหยัดด้วยต้องชนะด้วยถึงได้เงินอ่ะมันต้องแบบเป็นอารมณ์ของ
ปากกัดเตียนถีบหน่อยๆมันถึงจะแบบมันถึงจะประสบความสำเร็จคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวได้แชมป์เดี๋ยวพากินฮะโดนแข่งเดียวพอดีว่าเดี๋ยวแพ้แล้วเผอิญมาคู่เนี่ยคู่กับพี่ชายแล้วก็เล่นได้ดีได้แชมป์สวยได้แชมป์วันนั้นเราก็เลยได้ไปกินอาหารจีนแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่ได้คือประสบการณ์แล้วก็คะแนนอันดับสรุปว่าแมตช์นั้นที่ได้แชมป์มาเพราะว่าอาหารจีนอยากกินอาหารจีนโอ้แต่มีหลายอย่างนะมีหลายอย่างมากที่แบบว่าไปแล้วมันเจออุปสรรคอ่ะพอทะลุปุ๊บขึ้นมาเนี่ยไอ้จากอันดับ126ลงมาที่16เนี่ยทีนี้คือไอ้สิ่งที่เราเซฟไว้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับมาหมดเลยไม่ได้ว่าไปเก็บเงินรางวัลอย่างเดียวด้วยมีจ้างไปเพราะเป็นมือที่แบบอยู่ในระดับต้นแล้วใช่เหมือนอย่างคล้ายๆที่แบบอย่างเมืองไทยก็จะจ้างมือท็อปๆมาเพื่อที่ให้โครงการหรือว่าทัวร์นาเมนต์ใช่น่าสนใจน่าสนใจมากขึ้นเป็นอย่างนั้นเราก็โดนจ้างไปแล้วก็ทำให้อันดับดีขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงท็อป10ของโลกก็คืออันดับที่9สูงที่สุดเท่าที่คนเอเชียเคยทำได้สูงที่สุดคนเอเชียเคยทำได้ใช่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่อาจจะมีใช่ไหมเป็นผู้หญิงมีใช่แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายนี่คือเป็นพลดอนศิษย์ชมพันธ์คนนี้ยังเป็นพลดอนศิษย์ชมพันธ์อยู่ต้องบอกว่าก็ยังไม่มีใครทำลายได้นะครับสำหรับสถิติครั้งนั้นนะฮะพี่บอลครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูปัจจุบันของพี่กันบ้างก็คือตอนนี้เป็นโค้ชแล้วครับช่วงหน้าเจอกันกับโค้ชพลดอนศิษย์ชมพันธ์แล้วก็รายการสิงห์ไอดอลครับครับทุกครั้งที่เล่นเน็ตคิดว่าไม่เคยมีครั้งไหนนะที่ลงไปในสนามแล้วคิดว่าจะแพ้ถึงแม้ว่าเราจะเจอกับคู่ต่อสู้ที่อันดับดีกว่าหรือเป็นอันดับหนึ่งโลกเนี่ยคือการที่เราจะลงไปแข่งกับคู่ต่อสู้ที่เราคิดว่าเราแพ้ก็คงทำผลงานได้ไม่ดีแล้วก็คงจะแพ้ตามที่เราคิดไว้แล้วก็หลายครั้งที่เราคิดว่าเราจะต้องชนะให้ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เราเล่นดีพอเล่นดีปุ๊บมันก็จะมีการกล้ามเนื้อเราไม่เกร็งแล้วก็เราทำให้เล่นได้เต็มประสิทธิภาพที่เราสามารถเล่นได้แน่นอนในความเชื่อแล้วก็ในความที่เราพูดอะไรเขาฟังเนี่ยเขาก็ทำตามแล้วก็ผลของมันเนี่ยมันออกมาเร็วมากสนับสนุนโดยสิงห์